สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับฮะสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในที่ออฟเซอร์เวียเนเวอร์แลนด์นะครับวันนี้จะมาพาผ่านนะครับพาผ่านอะไรพาผ่านโหมดห้วงนรกอารีนาห้วงนรกซึ่งตอนนี้จะมีอยู่เปิดอยู่แค่6ชั้นนะครับเดี๋ยวมีจะอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับคือ 1-3 ชั้นแรก4ชั้นแรกเนี่ยมันจะเจอ NPC ที่เป็นตัวละครเราซึ่งมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องแบบเน้นก็คือฆ่าพระก่อนนะบางคนจะไม่ฆ่าพระก่อนนะครับอันนี้คือพลาดนะครับก็แค่นี้เอง4ชั้นแรกไม่มีอะไรเลยครับล็อกเป้าทาร์เก็ตก่อนเดี๋ยวมีอธิบายเสร็จแล้วเดี๋ยวมีจะมีคลิปให้ดูด้วยนะครับเน้นแต่พระอย่างเดียวเลยเน้นแต่พระพระตาเสร็จก็ชนะแล้วพอเน้นพระเสร็จแล้วก็ไปเน้นพวกดาเมจอย่างเมจอย่างวิสาดหรือว่าจะเป็นในส่วนกันเนอร์ฆ่า2อาชีพนี้ต่อแค่นี้ครับแล้วก็ตัวแทงค์อย่างการเดียนมันก็จะวิ่งแบบไล่ควิดไปเรื่อยเลยใช่มั้ยใครโดนควิดก็วิ่งหนีไปประมาณนี้นะครับต่อไปที่ย่างจริงน่าจะเป็นในส่วนชั้น5นะครับก็คือใคร4ชั้นแรกมันไม่มีกลยุทธ์นะเห็นป่ะแค่ฆ่าพระก็พอนะครับชั้น5กลยุทธ์ต่อไปก็คือแฮปปี้นั่นเองนะครับแฮปปี้จะทำอะไรก็อันนี้เดี๋ยวพูดจากที่มีเจอนะก็เริ่มมานางจะล็อกเป้าเป็นกลมๆใส่คนหนึ่งอันนี้มีไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่นางจะล็อกแทงหรือว่าล็อกคนที่ HP เยอะสุดในปาร์ตี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในปาร์ตี้ที่มีเล่นนะมีหาแทงไม่ได้ครับเพราะว่าแทงเขายังไม่ผ่านชั้น4กันนะไม่รู้มีหามาชั่วโมงไม่เจอครับก็เลยให้พาไปแทงแทนก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะล็อกใส่คนที่อันนี้หมีไม่รู้นะแต่คิดว่าจะเป็น HP เยอะสุดก็มันก็ล็อกพระถ้าสมมุติเจ้าพระแทงสามารถแทงได้สำหรับคอเกมนะครับมีคนแนะนำดู G-Phone นะครับสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับต่อไปในเรื่องราคานะครับ UVIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน GVIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ UVIP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ GVIP เหลือ540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับไม่แทงได้ครับแต่ว่าพระต้องมีสกิลที่เกาะค่อนข้างหนาและเลือดเยอะนะถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆไม่สามารถมีการ์เดียนเข้าปาร์ตี้ได้แต่ไปได้หาการ์เดียนดีกว่าครับใช้เทียนมาถูกกับงานจะดีกว่านะครับแล้วพอยิงนางไปสักพักนึงเนี่ยนางจะสุ่มเป็นกลมๆเป็นหัวใจตอนแรกจะมาแค่2เป้าเดี๋ยวไอ้ที่ยากจริงน่าจะเป็นตรงนี้แหละคือถ้าสมมติเราไม่เข้าในวงกลมนี้ใช่ไหมครับคนที่ไม่เข้าในวงกลมนี้เนี่ยสมมติมันมีมา2วงก็ต้องเข้า2วงถ้าไม่เข้าปุ๊บเนี่ยเหมือนบอสจะให้ทั้งปาร์ตี้ตายทันทีเลยครับซึ่งตอนแรกมันจะมา2วงเราก็วิ่งเข้าไปคนละ1แค่นี้พอไม่ต้องวิ่งเข้าไปทุกคนนะตอนแรกหมิ่นก็ไม่รู้หมิ่นก็วิ่งไปเข้าวงกับเขาด้วยทีนี้ก็คือสิ่งเกิดขึ้นก็คือถ้าเข้าวงกันหมดใช่ไหมครับอยู่วงเดียวเนี่ยมันจะติดชามเพราะติดชามมันจะตีกันเองเลยถ้าเกิดเราไปอยู่ในระยะ AOE มันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดวงขึ้นมาก็ให้เข้าแค่วงแค่ละอย่างละ1พออ่ะแล้วเดี๋ยวพอนางเกือบตายเสร็จเนี่ยนางจะเสกวงประมาณ4เลยครับก็เข้าวงละ1เข้าวงละ1นะครับอีกคนนึงก็ไปยืนตีบอสเลยไม่ต้องเข้าไปด้วยกันนะตอนแรกหมีก็คิดว่าต้องเข้าไปด้วยกันไม่ใช่นะครับถ้าเข้าไปด้วยกันมันจะติดชามหมดแล้วมันจะตีกันเองตายหมดเลยอันนี้แหละครับคือปัญหาหลักๆนะส่วนสกิลอื่นก็ไม่มีนะครับนางก็จะปล่อยเป็น LE เป็นทางยาวมาก็พยายามโยกหลบประมาณนี้ครับสายฟรีผ่านได้แน่นอนแต่อาจจะแบบตึงสักนิดนึงต่อไปในส่วนชั้นสุดท้ายชั้น6ของซีซั่นนี้ก็เป็นยิงกับตัวละครเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เน้นฆ่าพาร์ทก่อนเหมือนเดิมเก็บพาร์ทเสร็จแล้วก็ไปเก็บดาเมจต่อแล้วค่อยๆเก็บแทงคนสุดท้ายแค่นี้ครับจบแล้วปัญหาน่าจะเป็นแค่ชั้น5มั่วคนไม่ค่อยรู้หลักนะครับแต่ดูคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับประมาณนี้นะไม่บ้าก็น้อยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดสมมติใครเล่นกันเลอร์อยากจะดูตัวหมีก็ประมาณนี้นะครับตัวหมีสายฟรีนะครับเนี่ย 300,000 เนี่ยไม่มีอะไรเลยบ้านๆโดดๆแต่เล่นได้แน่นอนนะครับ
มันออกปัญหาจริงๆผ่านดันมันคือแทงมากกว่าถ้าเกิดมีแทงที่เขาเป็นงานอ่ะเข้าไปรับถ้าหาแทงไม่ได้ก็เอาพระแทงก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับมันปัญหามันจะเป็นตรงนั้นมากกว่าเผื่อใครเล่นกันเริ่มมาอัพสกิลตามหมีนะครับแรงสะใจแน่นอนนะแรงสะใจโจเลยอ่ะมันต้องเอารอเลเวลใช่ไหมเนี่ยแล้วหมีไปอัพยิงเอ้ยเอาหุ่นบ้างดีกว่าไหมอยากเอาหุ่นแมวหมีใส่ตามนี้นะครับแต่แมวนี่หมีโชคดีนะหมีไปเปิดหมีได้แดงอยู่2รอบแต่ว่าได้อีกตัวนึงไม่ได้ตัวซ้ำไม่ได้อีกตัวนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไปอัพพลังก็ขึ้นมาตั้ง 7,000 นะเนี่ยอัพเศษแมวหมีได้ซ้ำ2ตัวนะเสียดายน่าจะได้อีกตัวนึงมันจะได้พลังเยอะกว่าแต่ไม่เป็นไรครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีละสเตตัสหมีก็แค่นี้แหละก็พลังที่ควรจะผ่านประมาณ 250,000 ถึง 300,000 ขึ้นไปเป็นไปได้ควรจะ2,800-300,000จะผ่านง่ายถ้าไป 200,000 นี่บางทีบอสมา LE บังคับโดนทั้งจอนี่ก็อาจจะตายได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนชั้น1กับชั้น4ก่อนนะครับอันดับแรกเพื่อนๆดูอาชีพก่อนเลยให้เราพยายามล็อกเล่นพระก่อนเลยครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีพระนะเป็นวิสาสามแล้วก็มือปืนงั้นหมีก็จะเล่นมือปืนก่อนแล้วกันนะครับเล่นพวกดาเมจไปก่อนถ้าเกิดเป็นพระเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวมันจะเป็นดอกสีเขียวอ่ะเพื่อนๆก็ล็อกพระก่อนนะครับก็1ถึง4ไม่มีอะไรเลยก็หลักๆก็คือฆ่าพระก่อนแค่นั้นเองครับถ้าพระตายก็คือชนะเลยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะฆ่าพระก่อนแล้วก็ดาเมจพวกวิสาสหรือมือปืนแล้วก็ค่อยไปเก็บแทงแค่นี้ครับแทงไว้ตัวสุดท้ายเลยเสียเวลายิงนะครับเห็นป่ะนี่หมีก็โซยวิสาสไป3ตัวแล้วขอวิสาสอีกตัวนึงนะครับเอาไปเลเซอร์บริสไปเยี่ยงเข้าไปหนึ่งจังหวะเอาไปปะคือโอ้โหไม่ติดคีย์ครับแข็งมากเลยต่อไปก็จะเหลือแทงครับเราก็ลุมกระทืบแค่นั้นเองแทงมันตีแรงมากเลยนะแทงคอมอ่ะคือพลังมันน่าจะเยอะอ่ะแถมโอ้โหยิงไม่เข้าเลยนะมีว่าเกมนี้ถ้าอัดหนักๆอ่ะในกาเดียนน่าจะเก่งสุดนะถ้าเกิดเราพูดถึง1-1อ่ะมันตัวแบ่งจริงการ์เดียนมันทั้งแบบว่าเป็นตัวแทงดาเมจทุกอย่างครบเลยนะดูดิถึกมันไรเลยอันนี้จบไปส่วนชั้น 1-4 นะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้แต่ตะกี้มันไม่มีพระถ้าเกิดเพื่อนๆเจอต่อไปเป็นในส่วนชั้น5นะครับคนมักจะติดชั้นนี้กันนะครับก็โผล่มาอันนี้พระหมีเขาจะเข้าไปแทงเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีการ์เดียนก็เอาการ์เดียนแต่หมีหาการ์เดียนไม่ได้ก็เลยต้องเอาพระแทงมานะครับก็อันนี้ไม่มีน้ำเราก็ยิงไปก่อนเดี๋ยวบอสจะเริ่มใช้ LE เห็นไหมครับมีคนโดนล็อกเป้าแดงก็ให้เดินออกครับอย่าไปอยู่อันนั้นเขายืนไปอยู่กันใกล้ๆกันเห็นไหมก็เลยตายนะครับพระอีกคนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆอย่าไปหาทำครับอย่าไปอยู่ใกล้วงมันนะมันแรงนะครับเดี๋ยวมีจะเข้าวงอันนี้ให้หลบครับเดี๋ยวมีจะเข้าวงแบบไปติดชาม2คนมันจะเกิดอะไรขึ้นให้ดูนะสำหรับรอบแรกเพราะว่ามันมีแค่2วงอันนี้เทสให้ดูนะครับอันนี้เราก็ยิงไปก่อนครับนวดดาเมจไปคือเนี่ยไอ้ท่าวงเนี้ยแหละครับเพื่อนๆต้องเข้าอย่างน้อยอย่างละ1แต่นี้เดี๋ยวมีจะเทสให้ดูถ้าเกิดสมมติไปเข้าวงที่เดียวกันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับถ้าว่าเข้าวงที่เดียวกันทุกคนที่อยู่ในวงจะติดชามเห็นมั้ยครับก็เลยส่งผลทําให้เข้าสู่ระยะวงก็จะตีกันเองนะอันนี้เกือบตายเลยเพราะอย่างที่หมีบอกคือจริงๆแล้ววงมาเนี่ยให้เข้าแค่1ตัวพออันนี้ก็ยืนแยกกันครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปยืนทับ LE กับเพื่อนก็จะโดนดาเมจคู่นะครับอันนี้ก็ให้พาฮิลไปหรือสร้างโล่ไปนะครับหรือว่าจุดยากของบอสตัวนี้จริงๆจะเป็นในส่วนวงม่วงที่จะต้องเข้า1วงสมมติมันมี4วงก็ต้องเข้าคนละ1ก็คือ4คนถ้าเกิดตะกี้มี2ก็คนละ1ประมาณนี้นะครับอันนี้หลบเฉยๆได้เลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็นวดไปต่อนะครับไม่ยังครับยิงเข้าไปอีกนัดนึงครับแต่นี่พระเขาน่าจะสายสุรตานะดาเมจแรงมากนะครับเวอร์เลยอะแต่หลักการเล่นก็เล่นแบบนี้แหละครับถ้าเกิดพลังน้อยก็อาจจะต้องแบบพยายามอันนี้เขาก็บอกเห็นไหมในไซเคิลก็คือในวงเห็นไหมครับไปเข้าอย่างละหนึ่งเห็นไหมอันนี้หมีก็จะแยกได้เห็นไหมตะกี้หมีเทสให้ดูแล้วก็ข้างล่างหนึ่งเห็นไหมครับแล้วทีนี้ทุกคนเข้าวงแค่หนึ่งคนอื่นที่มากกว่าวงตรงนี้ก็ตีบอสข้างนอกไปไม่ต้องไปเข้านะเห็นปะพอมาติดชามเสร็จแล้วเนี่ยถ้าในระยะเนี่ยมันไปใกล้ๆใครขึ้นมามันจะยิงทีเดียวตายเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่หมีบอก1วงต่อ1คนแค่นี้พอแล้วครับที่เหลือเราก็ดาเมจไปแค่นั้นเองครับจบอันนี้พยายามให้พาสร้างก่อนแล้วก็ฮิวหมู่นะครับเพราะว่าไอ้หัวใจตกลงมาค่อนข้างแรงแล้วหลบไม่ได้นะครับมันบังคับโดนที่เหลือเราทำไงครับก็ซุปเปอร์เลเซอร์ไอ้ชุบนี่ว้าวได้เศษแดงด้วยนะครับเพื่อนๆก็จะลืมไปทำด้วยนะครับและแน่นอนต้องให้เธอเลยนะโหดจริงๆนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูส่วนด่านสุดท้ายกันดีกว่าของอาทิตย์นี้นะครับก็คือด่านชั้นที่6นะครับชั้นที่6ก็เพื่อนๆล็อกพาร์คก่อนเลยเพื่อนๆเห็นตัวที่4มั้ยเห็นป่ะอาโดลี่เนี่ยเห็นป่ะที่เป็นตัวสีเขียวอันนี้คือพาร์คครับให้เราเข้าไปเล่นพาร์คก่อนเลยดาเมจทุกคนในปาร์ตี้ตั้งแต่ชั้น1ถึง6ถ้าเรามาเจอเพลเยอร์อย่างนี้ให้เล่นพาร์คก่อนครับให้พาร์คตายก่อนพาร์คตายเสร็จชนะเลยถ้าพาร์คไม่ตายเนี่ยปัญหาแน่นอนนะครับเราก็เล่นพาร์คไปเลยครับซัดพาร์คไปเลยแต่เพื่อนๆดูอาจจะซินในปาร์ตี้เราตายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันตบค่อนข้างแรงนะต้องพยายามแบบเซฟๆหน่อยนะครับวิ่งวนวิ่งวนถ้าใครโดนการเดียนอีกฝั่งนึงล็อกเนี่ยให้พยายามวิ่งวนนะครับเพราะว่าการเดียนมันตีแรงมากอันนี้มีรู้เลยว่าคนอื่นเขาไปตีตัวอื่นกันเพราะว่าเลื่อนมันลดขากันจริงๆต้องเล่นพาร์ก่อนนะอันนี้เพื่อนๆแนะนำต้องเล่นพาร์ก่อนเอาพาร์ให้ตายก่อนพาร์ตายเสร็จชนะเลยถ้าเกิดพาร์ไม่ตายมันก็จะฮิวไปเรื่อยๆครับปาร์ตี้มันจะตายยากประมาณนี้เห็นปะตอนนี้ทุกคนตายหมดเรียบร้อยก็เหลือแค่วิสาอาชีพเดียวก็อัดเลยครับนี่วางป้อมซะหน่อยครับเลสเซอร์บีทไปเยี่ยงเข้าไปโอ้โหยิงไม่ค่อยเข้าเลยแสดงว่าชั้น6นี่พลังต่อสู้น่าจะ 400,000 อัพแน่มันแรงมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับนายสามารถช่วยเควสแรงชั้นได้หรือเปล่าน่าจะให้พระช่วยนะครับอ่ะจบเรียบร้อยครับผมเห็นป่ะเราก็จะได้เศษแดงนะครับซึ่งจริงก็ต้องพยายามผ่านเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกจุดนะครับที่เราทำความสะอาดในเมืองเนี่ยมันจะได้จุดอาเพชร 1,000 นะครับผมก็ตอนนี้เจอ2จุดแล้วแต่เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมีหาเจอเดี๋ยวมีจะมาเพิ่มนะครับก็สำหรับคนที่อยากได้เพชรขาวนะครับฟรีเลยวิธีมาก็มาจุดมีเอาเลยครับเมืองหลวงนอตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นตรงรถไฟตรงซ้ายไหมครับซ้ายสุดเลยเดินมาจะเจอคล้ายๆใบไม้เหมือนประมาณว่าเมืองสกปรกเราไปช่วยเทวดาเห็นใจก็เลยให้เพชรเราอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปเก็บเลยครับในป่าเนี่ยไปเก็บเลยครับถ้าครบ30อันอ๋อตรงนี้นะครับนี่มีค่าอีก7อ่ะนี่อันนี้เพื่อนๆไปดูไกด์หมีนะครับหมีจะมีลงไว้แล้วประมาณ25จุดอ่ะแล้วเพื่อนๆไปเดินไปหาเอง5จุดก็ได้ครับแค่นี้ก็ได้แล้วต่อไปเป็นในส่วนตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นกระป๋องฟ้าครับเนี่ยเพื่อนๆมาตรงหมีเลยเนี่ยมาตรงหมีเลยครับนี่กระป๋องฟ้ามันจะอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นถุงฟ้าอยู่ตรงนี้ครับแต่นี่หมีเก็บไปแล้วก็ให้กดลงจากสัตว์ก่อนแล้วก็กดโต้ตอบนะครับแล้วก็เป็นในส่วนกดเขาว่าอธิษฐานครับขออธิษฐานตรงนี้ครับนี่กดอธิษฐานครับแล้วก็มันจะขึ้นเลยได้เพชรฟ้า 1,000 ครับประมาณนี้ตอนนี้มีรู้อยู่2จุดถ้าเกิดสมมติมีรู้มากกว่านี้เดี๋ยวหมีจะมาลงให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่แบบรู้มากกว่านี้หรืออะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกหมีได้ครับเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปให้นะครับแล้วเจอกันนะครับ